กำลังฟังไทรรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะฮาวทูรักกับ DJ เจพี่อ้อยนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันช่วงนี้พลมหนาวมาความเหงาก็ตามมาด้วยนะคะเพลงเกี่ยวกับความเหงาเนี่ยขอกันมาเยอะมากเลยแต่บังเอิญว่าฮาวทูรักของเราไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังนะคะแค่จะเล่าเรื่องความเหงาให้ฟังเพลงนี้เนี่ยตอนนี้กลับมาฮิตอีกครั้งเลยอ่ะชื่อเพลงโสดหน้าหนาวของน้องชเอมค่ะจําได้ว่ามันมีท่อนหนึ่งที่เขาบอกว่า เป็นโสดหน้าหนาวทําไมมันหนาวเป็นสองเป็นสามเท่าของคนอื่นเนื้อเพลงเขาว่าแบบนี้เลยนะคะจะร้องให้ฟังก็เกรงใจคะ่ะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อคนที่มานั่งฟังอยู่นะคะโสดหน้าไหนก็ไม่เหงาใจเท่าโสดหน้าหนาวเชื่อไหมคะว่าในญี่ปุ่นนะคะความโสดเป็นปัญหาระดับชาติเลยละ่ะผู้คนนิยมโสดหรือไม่ก็แต่งงานช้าคราวนี้พอแต่งงานช้าก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวลูกจะไม่แข็งแรงพอล่าสุดเลยค่ะเห็นข่าวว่ารัฐบาลกําลังจัดงบก้อนใหญ่ สำหรับการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า AI อไนะคะคือให้ AI มาช่วยจับคู่ให้กับคนโสดทั้งหลายได้สร้างครอบครัวเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายระยะไกลนั่นก็คือการเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรในประเทศค่ะอัตราการเกิดใหม่ของประชากรในญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าลดลงถึงร้อยละหเอร์เซซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขการเกิดที่ต่ําที่สุดนะคะเป็นประวัติการณ์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันน,นะคะว่าพอให้ AI มาช่วยจับคู่ จะประสบความสำเร็จแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วในญี่ปุ่นเคยใช้ AI มาจับคู่แล้วที่เมืองไซตามะตอนนั้นเนี่ยใช้งบเกือบ5ล้านนะคะปรากฏว่างบขนาดนี้ได้คู่แต่งงานเพิ่มขึ้นมาแค่21คู่คราวนี้เลยต้องพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่เพื่อจะได้สร้างโอกาสให้คนโสดเจอคู่ของตัวเองได้ง่ายขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าในที่สุดนะ ฟ้าอาจทําให้คนสองคนมาเจอกันแต่จะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหนนั้นเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องอยู่ที่คนสองคนที่เล่าถึงเรื่องของความโสดเพราะว่าวันนี้มีคําถามหนึ่งของน้องสาวโสดคนหนึ่งฝากเข้ามาในฮาวทูรักของพี่อ้อยนี่แหละนะคะน้องส่งมาบอกว่าพี่อ้อยคะขอแทนตัวเองว่าโบโบขอคํารบกวนจากพี่อ้อยหน่อย ตอนนี้โบอายุ32ปีไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่ได้มีคุยกับใครเพื่อจะพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปเป็นแฟนมาก่อนเลยในชีวิตเอาง่ายๆคือทั้งชีวิตเนี่ยเป็นแต่ที่ปรึกษาและรับฟังปัญหาของเพื่อนจนเรารู้สึกว่าทําไมมีความรักและเป็นทุกข์กันมากจังเห็นปะฟังคนอื่นเยอะหรือเปล่าคะเลยแอบหลอนแต่เห็นไหมข้อหนึ่งนะคนโสดหลายๆคนเป็นคนตอบปัญหาความรักได้ดีมาก จริงๆค่ะทั้งที่ไม่เคยได้สัมผัสความรักมาก่อนเพราะเรื่องแบบนี้ปัญหาคนอื่นใช้หัวปัญหาตัวใช้ใจถ้ามองในเรื่องของเหตุผลใครก็สามารถเป็นเจ้าของคําตอบในเรื่องความรักได้ทั้งนั้นนะคะล่าสุดมีเพื่อนแนะนําให้โบรู้จักคนคนหนึ่งแต่โบไม่แน่ใจว่าโบรู้สึกอะไรใจลึกๆบอกว่าก็อยากมีแฟนนะอยากมีความรักแต่พอจะมีคนเข้ามากลับไม่กล้าที่จะเรียนรู้เขาหรือให้เขาได้เรียนรู้เรามากกว่านี้ ทั้งที่ตอนนี้อายุก็ไม่น้อยแล้วบอกตัวเองว่าก็ค่อยๆคุยเป็นเพื่อนไปก่อนแต่เหมือนความรู้สึกตอนนี้มันบอกไม่ถูกว่าเรากลัวหรือว่าอะไรค่ะพี่อ้อยหรือเรียกว่าเราปิดใจโบเลยอยากได้คําแนะนําจากพี่อ้อยกับสถานการณ์แบบนี้หากโบอยากจะมีความรักที่ดีและอยากจะเปิดใจควรทํายังไงดีคะขอบคุณพี่อ้อยอีกครั้งคะ่ะน่าจะโดนใจหลายๆคนนะคะบางคนโสดจนชินเลยเริ่มกลัวว่าตายละ ถ้ามีคู่จะมีความสุขเท่ากับตอนโสดหรือเปล่าความโสดมันมีความสุขไหมคะคนที่แต่งงานน่ะก็ถึงเรียกว่าสละโสดถ้ายังไม่เจอใครที่น่ารักมากพอให้เราสละความสุขซึ่งความโสดอย่าเพิ่งโดดจากคานค่ะจริงๆพี่ใว่า,วาความกลัวก็เป็นสติอย่างหนึ่งนะคะถ้าน้องไม่กลัวอะไรเลยอันนี้เนี่ยจะน่ากลัวกว่าที่ผ่านมาสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเรายังไม่ได้เอาไปผูกขาใครก็สุขกายสบายดี จะมีแฟนทั้งทีก็ต้องเป็นคนที่ทําให้เรามีความสุขมากกว่าตอนโสดค่ะเพื่อนๆรอบตัวมักจะมีความหวังดีแนะนําคนนั้นคนนี้ให้บางคนก็สําเร็จนะคะเวลาเพื่อนริคิดแต่ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหลายครั้งที่ความหวังดีบางทีก็เป็นความกดดันค่ะไหนจะเกรงใจเพื่อนไหนจะเกรงใจคนที่เพื่อนแนะนํามาและกับบางคนนะคะพอเวลาที่ไปคบกันลองคบกันดูเนี่ยรู้แล้วแหละว่ารักกันไม่น่าจะรอด กอดก็คงไม่อุ่นแต่ความรักเนี่ยมันไม่ได้ใช้เหตุผลไงคะมันไม่สามารถที่แบบเออเออรักกันไปเถอะตามใจเพื่อนหน่อยบางคนนะคะตรงตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกข้อเลยอะคือฉันอยากได้แฟนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ตรงทุกข้อนะคะแต่แค่ใจไม่ชอบก็เป็นคําตอบแล้วเราว่าคนเนี้ยไม่ใช่คนบางคนไม่มีอะไรตรงสเปคเลยแม้แต่นิดเดียว แต่กลับติดอกติดใจพร้อมที่จะยอมเสี่ยงสักตั้งลองลองคบกันไปก่อนอนาคตถ้าไม่ใช่ค่อยว่ากันมีแฟนไม่ใช่การรับสมัครงานไงคะเลือกแต่คุณสมบัติที่เหมาะสมแค่เป็นคนที่เราไม่ได้รักมันก็จบแล้วอะ่ะบางคนติ๊กถูกทุกข้อเลยอะ่ะติดแค่นิดเดียวทําไมไม่รักก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนเนี้ก็เป็นคู่ชีวิตของเราไม่ได้การที่น้องรับฟังปัญหาคนอื่นมาเยอะพี่ก็ไม่แน่ใจอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าน้องหลอนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ย ควรฟังเอาไว้เป็นแนวคิดแต่อย่าทําให้ชีวิตไม่กล้าจะรื่นรมกับความรักความสัมพันธ์นะคะเราคงได้ยินประโยคที่บอกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกแต่มันก็มีความสุขซ่อนอยู่ในนั้นไงเรื่องแบบนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะไม่ต้องพยายามบางคนตั้งกําแพงไว้สูงลิฟเลยยิ่งเจอคนที่ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในใจกําแพงยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลยค่ะวันไหนก็ตามที่น้องเจอคนที่โดนใจนะเราจะกลายเป็นคนที่ทําลายกําแพงนั้นด้วยตัวของเราเอง แต่ห่วงนิดเดียวค่ะเมื่อความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกคนบางคนบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์ไม่มีใครมาตั้งนานพอเปิดใจคบกันอ้าวเขาเดันนอกใจเราก็จะยิ่งฟูมฟายแล้วก็คิดว่านี่หนูอุตส่าห์ทำลายกำแพงของตัวเองเพื่อรักเขาทำไมทำกับเราแบบนี้รู้อย่างนี้ไม่รักใครดีกว่าจริงๆมันคนละเรื่องกันค่ะไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรักถ้ารักกันก็เดินหน้าต่อถ้าไม่รักกันมากพอก็แยกย้าย ลองคิดง่ายๆแค่นี้ก่อนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงความรักก็เช่นกันการลงทุนด้วยหัวใจใช่ว่าจะได้กําไรเสมอไปนะคะเมื่อเจอคนที่เรามีใจก็คบกันไปดูใจกันไปใช้เวลาดูใจให้นานจะได้ไม่ต้องทรมานกับการทําใจภายหลังซึ่งใช้เวลานานกว่าเยอะเลยสุขก็หัวเราะเสียงดังหัวใจพังก็ร้องไห้พอน้ําตาแห้งก็ตกแป้งแล้วเดินหน้าต่อไม่ต้องรอใครสักคนเพื่อมาเติมเต็มคาโบ เราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองคนที่เข้ามาถือว่าเป็นโบนัสมีเขาก็ดีไม่มีก็อยู่ได้ถ้าเราปรับใจตัวเองได้แบบนี้นะคะน้องจะไม่รู้สึกว่าการมีแฟนเป็นเรื่องที่ต้องกดดันตัวเองอะไรคนเป็นตําราลเล่มใหญ่ที่สอนเรื่องใจได้ดีที่สุดเวลาที่มีความรักไม่ใช่เรียนรู้แต่เขาแต่เรายังได้เรียนรู้ตัวเองว่าเออตอนฉันมีความรักเนี่ยฉันเป็นหนักได้ขนาดนี้เฉหรือถ้าบังเอิญว่าคนที่เพื่อนแนะนํายังไม่โดนใจ ก็ศึกษากันไปถือว่าได้เพื่อนร่วมโลกมาหนึ่งคนขำขำสุขทุกข์ยิ่งขึ้นอยู่กับเราจะไปกลัวอะไรอะคะมีใครเข้ามาก็ค่อยๆพิจารณากันไปเราไม่ได้เดินตัวพล่องๆเพื่อ,อร,รอใครสักคนมาเติมเต็มซะที่ไหนล่ะถ้าเจอคนคนนั้นก็ลองเสี่ยงกับเขาสักตั้งแต่แย่ที่สุดก็แค่กลับมาโสดไม่มีอะไรโหดร้ายแต่ถ้าบังเอิญว่าเรียนรู้กันไปเฮ้ยเราดันไปได้เจอคนที่ทําให้เราไม่เหงาจนเกินไป แรกๆอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่อะค่ะคบมาคบไปกลายเป็นคนที่เราอยากอยู่ใกล้ๆทั้งชีวิตก็เป็นไปได้นะไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาเพื่อหาใครคนนั้นรออย่างมีความสุขเดี๋ยวก็มีใครมาขอแบ่งปันความสุขใกล้ๆการใช้เวลาเพื่อรอใครคนนั้นไม่ใช่ใครก็ได้นะคะเข้าใจคําว่าใครคนนั้นกับใครก็ได้ก่อนใครคนนั้นคือคนที่ต้องโดนใจพอดีหรืออย่างน้อย เฮ้ยฉันรักเขามากพอจะมองข้อเสียของเขาเป็นเรื่องที่ปรับกันได้แก้กันได้แต่ถ้าน้องบอกว่าใครก็ได้โอ้อันนี้มันเปิดกว้างเกินไปอะค่ะนานๆมาทีขอให้มาอย่างดีอย่ามาแบบทีๆแต่ไม่จริงใจถ้าเทียบกันนะคนโสดก็แค่หาวิธีแก้เหงาค่ะดีก็ต้องหาวิธีแก้เศร้าถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่โสดมาได้ตั้งนานถ้าจะลงจากคานต้องเลือกดีๆ ถ้าน้องรับใครบางคนเข้ามาในชีวิตเร็วไปนะคะก็แค่เพิ่มสติอกหักครั้งใหม่ให้ตัวเองไม่เห็นต้องรีบไปไหนอย่าใช้เกณฑ์ของอายุมากดดันสามสิบสองแล้วยังไงอะคะยิ่งสูงวัยยิ่งไม่ควรอกหักซ้ําๆถึงได้บอกว่าเลือกดีๆแต่ถ้าหากว่าก็คิดว่าเลือกดีแล้วค่ะพี่อ้อยคะก็ยอมลงจากคานอย่างสง่างามเพื่อเลือกเธอแล้วอะแต่วันหนึ่งข้างหน้าเพิ่งค้นพบว่าเลือกผิดก็ไม่เป็นไรค่ะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันไงคะ ตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้กโกหกแค่ให้สติตามมากำกับหัวใจให้ทันก็พอคือพอฟังเรื่องความรักของผู้คนมาเยอะแยะมากมายอะค่ะจะบอกว่าน้องอย่ากลัวสักทีเดียวคงไม่ใช่แต่จะบอกว่าเฮ้ยน้องกล,กลัวไปเลยก็ไม่ใช่อยู่ดีเอาเป็นว่ารับมือตามอาการก็แล้วกันถ้าเจอใครสักคนคุ้มค่ากับการเสี่ยงก็ลองเสี่ยงดูสักตั้งแล้วเตือนตัวเองเสมอถ้ารักเขาทําให้เราเจ็บรักตัวเอง เราก็จะรอดค่ะอย่าเพิ่งมองอะไรไปไกลนักเพราะเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนพี่ออยย้าคํานี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเจอคนที่ต่างคนต่างใช่ลองใช้เวลาศึกษากันสักตั้งอะหากวันหน้าไม่ใช่ความรักที่ให้เขาก็เอากลับมารักตัวเองก็เท่านั้นนะคะ o w ทุรัก EP นี้เนี่ยสำหรับคนไม่มีใครนะคะแต่ EP ต่อไปเนี่ยก็คนเยอะไปในความสัมพันธ์ เออโลกมันไม่มีความสมดุลนะบางทีนะคะคนไม่มีก็ไม่มีไม่มีพอคนจะมีคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปรุมๆกันอยู่แถวนั้นนะคะน่าจะกระจายตัวมาให้คนโสดได้ชื่นชมกันบ้างอีพีต่อไปค่ะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งสามีไม่ค่อยใส่ใจจนความรักมันค่อยๆหมดไปอะคะ่ะวันหนึ่งพอสามีรู้ตัวเอาละสิคราวนี้กลับกลายไปเป็นสามีที่ดีซึ่งบางทีมันไม่ทันนะคะ่ะตอนอยู่ไม่ดูแล จะมารู้สึกแย่ตอนกําลังจะเสียไปพอเขาเริ่มเป็นสามีที่ดีน้องเองดันมีใจให,ให้กับคนใหม่ไปแล้วอะแล้วคนใหม่อายุน้อยกว่าตั้ง16ปีรักครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปยังไงติดตามได้อาทิตย์หน้านะคะเป็นกําลังใจให้กับคนโสดทุกคนวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าน้องมีใครหรือไม่มีใครขอให้ไม่ว่าจะมีใครก็เป็นใครที่ทําให้น้องมีความสุขหรือต่อให้ไม่มีใครก็ขอให้สุขได้ด้วยตัวของเราเองโสด ก็ต้องสุขมีคู่ก็ต้องมีคู่ให้สุขด้วยนะคะอากาศหนาวๆแบบนี้แหละค่ะจะมีคนเหงาๆเ,เพิ่มขึ้นเยอะมากเหงาและถ้าเศร้าด้วยมีอะไรอยากเล่าให้พี่อ้อยฟังส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะและเราเจอกันทุกอาทิตย์ใน How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ How ท o รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร